วันนี้เวลา 16:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2559ถึง2560ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นวันที่4ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน 2,865 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์รวมถึงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะ4ประการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระบรมราโชบายมุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นเป็นวิศวกรสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีพุทธศักราช2563สาขาการพัฒนาท้องถิ่นจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง